ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับใช้หนี้พ่อแม่แก้ชีวิตติดขัดขาดทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีกติธรรมและข้อคิดเรื่องวิธีใช้หนี้พ่อแม่แก้ชีวิตติดขัดขาดทำแล้วเจริญรุ่งเรืองมาฝากครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับหลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมชีวิตในตอนนี้ถึงได้ทำอะไรก็ติดขัดขัดและไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรจะเป็นหรือบางครั้งชีวิตกำลังไปได้ดีแต่อยู่ๆก็กลับมีปัญหาเกิดขึ้นเข้ามามากมายในชีวิตคลิปนี้ผมจึงเอากติธรรมและข้อคิดของครูบาอาจารย์มาให้รับชมเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านในการใช้หนี้พ่อแม่แก้ปัญหาชีวิตติดขัดขัดเพราะบางครั้งเราอาจจะเคยล่วงเกินเคยทำร้ายหรือเคยพูดไม่ดีเคยดุด่าว่ากล่าวพ่อแม่ตัวเองโดยที่ไม่ตั้งใจจนทำให้ท่านทั้งสองคนนั้นเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากผลก็คือทำให้ชีวิตของเราติดขัดขัดไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรเหตุก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นคือผู้ให้ชีวิตกับเราเมื่อเราโตขึ้นแล้วหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือกตัญญูกตเวทีคอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เฒ่าและทำให้ท่านมีความสุขเพราะพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกซึ่งใครก็ตามที่เป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจะมีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาในชีวิตและ10วิธีในการใช้หนี้พ่อแม่เพื่อแก้ปัญหาติดขัดขัดทำแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับหนึ่งสิ่งที่ควรจำไว้อันดับแรกเพื่อจะได้ไปสอนลูกหลานก็คืออย่าได้ไปคิดไม่ดีกับพ่อแม่เป็นเด็ดขาดเพราะว่าไม่ต้องถึงขั้นไปทำร้ายท่านแค่เราคิดว่าพ่อแม่ของเรานั้นไม่ดีแค่นี้ก็จะทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้นคิดทำอะไรก็ไม่เจริญชีวิตติดขัดขาดฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาก่อนอันดับแรกคือถอนคำพูดกลับไปขอขมาลาโทษท่านเสียแล้วหากมีโอกาสก็เจริญกรรมฐานเมื่อทำได้ชีวิตก็จะดีขึ้นเจริญขึ้นมรรคผลก็จะเกิดกับตัวเองครับ2. มันสร้างความดีให้กับตัวเองนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้หนี้ตัวเองเพราะตัวเรานั้นพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวของเราแล้วเราไม่ต้องไปแสวงหาพ่อที่ไหนไม่ต้องไปแสวงหาแม่ที่ไหนซึ่งบางคนนั้นรังเกียจพ่อแม่ก
ล่าวหาว่าท่านแก่เฒ่าไม่สวยไม่หล่อไม่งามแต่พอตัวเองแก่ลงบ้างก็เลยถูกลูกหลานของตัวเองรังเกียจเอาจึงเป็นกงกรรมกงเกวียนจนยืดเยื้อกันต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้นครับสามใครที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็จงมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าหากมีเวลาก็อาจจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเพราะการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญอย่างมากทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับด้วยครับสี่ผู้ใดก็ตามที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ควรหาโอกาสกลับไปหาพ่อแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านชีวิตจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรมกับท่านและล้างเท้าให้ท่านด้วยเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษครับห้าบางคนนั้นคิดลืมพ่อลืมแม่จงอย่าได้ลืมท่านเลยและการเถียงพ่อเถียงแม่นั้นก็ไม่ดีจงสอนลูกหลานให้จดจำไว้ว่าอย่าได้เถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นเราจะก้าวหน้าไม่ได้เลยมีแต่จะก้าวถอยหลังอย่างเดียวครับหกจงจำเอาไว้ว่าเมื่อเราแยกครอบครัวไปมีสามีหรือภรรยาแล้วก็อย่าได้ลืมกลับไปหาพ่อกับแม่และเมื่อมีเวลาว่างตอนไหนก็หมั่นแวะไปหาพ่อกับแม่และที่สำคัญเมื่อถึงวันเกิดของตัวเองหรือของลูกหลานก็จงอย่าลืมเอาของไปให้พ่อกับแม่รับประทานด้วยอย่ามัวแต่กินเหล้าจนลืมพ่อกับแม่ครับเจ็ดชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้นั้นเป็นมงคลนามหากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราเท่านั้นขอให้เชื่อในเรื่องของการทำความดีได้ดีครับแปดของดีของปู่ย่าตายายก็อย่าได้เอาไปทำลายของพ่อแม่ก็อย่าไปทำลายพ่อแม่ให้อะไรก็เอาไว้ก่อนอย่าได้ไปคิดทำลายถึงแม้จะเป็นแค่ถ้วยเมื่อพ่อแม่ให้มาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่าได้เอาไปทิ้งไปขว้างครับเก้าถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าจงจำไว้ว่าคนเรามีสองก้าวก็คือก้าวขึ้นหรือก้าวลงก้าวลงนั้นมันง่ายแต่ก้าวขึ้นมันยากความชั่วมันทำง่ายหลั่งไหลไปตามที่ต่ำเพราะฉะนั้นต้องมันเพิ่มบุญกุศลให้ตัวเองมันสวดมนต์ทุกวันอานิสงส์ผลบุญนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิต
หน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงและจิตก็จะเป็นสมาธิได้เร็วด้วยครับสิบคนที่มีบุญวาสนาจะกตัญญูกับพ่อแม่ส่วนคนที่ชอบเถียงพ่อแม่จะเอาดีไม่ได้และคนที่ไม่พูดกับพ่อแม่ถึงแม้จะนั่งกรรมฐานเป็นร้อยปีก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าไม่ขออโหสิกรรมเพราะฉะนั้นจงขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่ที่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ที่คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆวิธีทำเอาน้ำไปหนึ่งขันเอาดอกมะลิโรยแล้วท่องว่ากายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เอาน้ำรดมือรดเท้าเป็นอันเสร็จครับบางคนนั้นเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายแต่ก็ยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงบ้านทวงรถมาเป็นของตัวเองหรือบางคนตัวเองนั้นก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้ก็ยังคิดจะไปทวงหนี้พ่อแม่ทั้งที่พ่อแม่ให้แล้วนั่นก็คือให้ชีวิตบางคนเรียนจนสำเร็จแล้วก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้และเมื่อมีหนี้ติดค้างพ่อแม่รับรองว่าทำมาหากินไม่ขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือที่จะนับประมาณนั่นก็คือหนี้บุญคุณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นจงใช้หนี้พ่อแม่เพื่อแก้ปัญหาชีวิตติดขัดขาดทำแล้วชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองครับขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ